วันนี้เรามีเมนูเต้าหวยน้ำขิงมาฝากค่ะวิธีทำเต้าหวยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมเจลาตินชนิดผงน้ำตาลทรายนมข้นจืดและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายคนผสมให้เข้ากันเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทเต้าหวยลงในภาชนะนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำน้ำขิงใส่น้ำขิงแก่หั่นแว่นและน้ำตาลทรายแดงลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายเปิดไฟแล้วคนให้เข้ากันต้มส่วนผสมให้เดือดประมาณ5นาทีแล้วปิดไฟตักเต้าหวยลงในภาชนะตามด้วยน้ำขิงรับประทานคู่กับปลาท่องโกกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย